This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แล้วแขกเราวันนี้แขกนี่เป็นหนุ่มตลอดการผู้เชี่ยวชาญด้านการข่าวแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการเงินการข่าวต้องคนนี้เลยนะการออมผมแกเคยจัดรายการเรื่อง personal finance ใช่ป่ะแนะนำเรื่องลงทุนใช่ไหมแล้วตัวเองรวยยังอ่ะดูแล้วรวยรวยยังก็พอมีพอกินเอาไว้แนะนำกระหาเศรษฐานะทำให้ประชาชนรวยรวยต้องจาก 10,000 บาทให้คุณแนะนำกันสิยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเออเนอะพี่โก้รัชพลหลาวานิชครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับนี่แขกพิเศษรู้จักกับเขาตั้ง20 30ปีแล้วนะผมก่อตั้ง Nation Channel กับคนนี้ดูก่อตั้งด้วยกันผมพนักงานคนที่1นะใช่ทำไปเล่นไปมันมีความหลังนะตอนนั้นเนี่ยทีวีที่ไม่ใช่ทีวีทางการน่ะไม่ใช่3 5 7 9 11เนี่ยนะไม่มีครับแล้วตอนนั้นมีเคเบิลทีวีฮะ UBC ใช่มั้ย UBC ฮะเออแล้วเราก็เป็น UBC 8ช่อง8ใช่เป็นช่องแรกที่เป็นช่องข่าวแล้วมันสมัยทักษิณบดีใช่ป่ะใช่ป่ะคือเรื่องของเรื่องอะตอนนั้นครับหลุดมาจาก ITV หลุดมาจาก ITV แล้วมาทำเค้าเรียกอะไรเป็นเคเบิลใช่มั้ยเคเบิลแล้วผมจำภาพได้อยู่แล้วไม่บวกแล้วกันนะมันนี่ Channel นี่ใช่มั้ยมันโอ้ประวัติศาสตร์มันยาวนานผมจำคนเนี้ยเค้าอยู่ในทุกวงการหนังสือพิมพ์ครับวิทยุทีวีออนไลน์นี่เก่าเก่าที่สุดคนหนึ่งในวงการนี่เลยใช่แล้วก็ตอนนี้อยู่บนหลายสื่อแล้วก็จับวิทยุอยู่ด้วยครับนะสื่อออนไลน์ก็ทำก็ประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมได้ฟังได้ที่วิทยุรอดอฮะก็คือ FM 96ย้ายบ้านย้ายบ้านมาอยู่กับคุณพี่หมูวัชระแซปเรดิโอเขาเนี่ยแซปนิวรายการเขาชื่อสนามข่าว96ผมฟังทุกเช้าเมื่อก่อนที่สนามข่าวสนามข่าว101โอ้แต่ย้ายจากอันนี้ก็ต้องเป็น96แต่พัชระสามพิมพาเหรอฮะพัชระสามพิมพาใช่ไหมใช่อันนั้นของแซปนิวของคุณพี่หมูคู่หูเก่าผมใช่ไหมใช่แต่ทำเป็นไม่รู้คนนี้ก็ไปยุ่งกับทุกคนเหมือนกันถูกถูกแล้วคุณต้องประวัติเขาหน่อยดิคุณต้องประวัติเขาหน่อยดิความชั่วร้ายของวิสุทธิ์เนี่ยนะวิสุทธิ์นี่เหรอก็โอ้เขาอยู่อสมทมายาวนานดึกดำบรรพ์พ่อเลยนะตอนนั้นนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็กลับไปอีกแล้วกลับแอบกลับไปแอบกลับไปเพราะตอนนั้นถูกเขี่ยมาก็ไปจัด101ของผมอยู่พักนึงนะทุกเขี่ยมาเรื่องผีออกมานะไปจัด101ของผมอยู่พักนึงก็ชวนผมไปก็ชวนผมไปตอนที่ผมถูกดีลงมาเลยครับก็ชวนมาจัดไป101นี่หมายความว่าถ้าต่างคนต่างถูกเตะออกมานี่ก็ต้องไปคลานเข้าไปหาซึ่งกันและกันจนได้ต้องไปอยู่สุดที่ใครอยู่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีสังกัดแล้วเขาจะรับเราเปล่าเราก็ตั้งช่องใหม่เลยเอาจริงเดี๋ยวนี้ตั้งช่องใหม่มันง่ายไม่ยากตั้งรวมตัวไม่ยากหรอกสตรีมมิ่งก็เอามือถือมือถือก็เปิดช่องใหม่แล้วยากตรงทำไงให้มีคนดูแต่จริงๆเนี่ยเรา3คนครับผ่านdisruption จริงๆนะใช่สื่อเนี่ยนะสมัยเนี่ยอันนี้3คนนี้นั่งเนี่ยจะต้องสามารถเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังเลยว่าชีวิตมันลำบากขนาดไหนการทำข่าวใช่แต่เขาไม่เชื่อเราหรอกเด็กรุ่นใหม่บอกโกหกไม่จะไปยากเย็นในขนาดนั้นกว่าจะทำวิทยุได้สมัยก่อนมันไม่มีมือถือไม่มีฮะแล้วก็รายการสดเนี่ยมันยากมากใช่จะเรียกว่าแต่ก่อนนั้นรถมันติดมากคนชอบวิทยุพอเปิดแล้วก็ไม่มีใครเคยทำสดทุกวันนี้วิทยุอยู่ได้ก็เพราะคนฟังในรถรถติดตามที่รถติดวิทยุอยู่ใช่เพราะว่าที่บ้านคนก็ไม่เคยฟังละอ่ะแต่ว่าผมมีข้อมูลใหม่นะต้องเป็นผู้สูงวัยมากมากคนเดี๋ยวที่คนออกกำลังกายอ๋อฟังวิทยุฮะแต่บางคนเขาก็บอกไปฟังพอดแคสต์กันก็ใช่กันอีกแบบนึงก็ฟังคู่กันไปถ้าคนรุ่นใหม่เขาฟังพอดแคสต์วันนี้ชวนมาเพราะว่าของเรารุ่นใหม่จริงๆเพราะเราออนไลน์อย่างเดียวรายการเนี้ยเท่านั้นไม่ต้องได้ดูทีวีไม่ต้องอ่านในหนังสือพิมพ์ดูได้เฉพาะมือถือเท่านั้นครับแต่คนพูดถึงเยอะเว้ยผมไปเจอผมก็งงงั้นก็ดีสิผมเผื่อจะดังดีดีเขาบอกว่าสมมติว่าดูนะไอ้ที่3คนน่ะมาดูรายการคุยให้คิดใช่ไหมก็3คนแล้วก็เดี๋ยวนี้ดูสมมุติว่าด้วย3คนเหมือนกัน3คนเหมือนกันฉะนั้นแต่ไอ้รายการนี้ก็คือจะเชิญเรียกอะไรสื่อมวลชนเก๋าวงการข่าววงการข่าวมาเก๋าสื่อมวลชนแหละนะถามคนอื่นดีนัก
พี่คนอื่นดีนะมาคุยจะถามอะไรผมวันนี้มาจะถามอะไรผมสมมติว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ฮะบทผู้ว่าแบงค์ชาติวินาศนะไทยวินาศเศรษฐกิจไทยวินาศทันทีคิดว่าเศรษฐาวินาศวันที่ตั้งประเด็นนี้เพราะว่านายกเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่ช่วงการเปิดศึกใช่ไหมกดดันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยพูดบ่อยนะแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติแกก็เหมือนจะขวางเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเขาไม่ได้ขวางแหมเขาก็แสดงความเห็นเฉยๆไม่เห็นด้วยเหรอผมสรุปไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยอันนี้ต้องไปถามคนนี้จริงๆก็คือจะบอกไม่เห็นด้วยก็ 80% นะไม่เห็นคือผมว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคือมีโอกาสไปนั่งคุยสัมภาษณ์แล้วก็ออฟเรคคอร์ดพอสมควรแกก็บอกว่าแกไม่เห็นด้วยกับการที่จะอินเจกเงินขนาด 500,000 ล้านเข้าไปเพราะแกบอกว่าเฮ้ยถ้าให้เฉพาะกลุ่มโอเคเช่นคุณบอกว่ากลุ่มเปราะบางตอนนี้ไม่มีกำลังซื้อคุณอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจคุณใส่เม็ดเงินเข้าไปที่กลุ่มเปราะบางโอเคเห็นด้วยแต่การที่ 500,000 ล้านถมเข้าไปแล้วโอ้โหตั้งแต่อายุ16เงี้ยไปจนถึงรายได้เท่าไหร่ตอนนี้ 840,000 ต่อปีต่ำกว่า 500,000 บัญชี 500,000 เงี้ยแกบอกมันเหมือนมันเยอะเกินไปแล้วถ้าโดยทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะอันนี้เอาทฤษฎีมาจับให้ได้มันคือทฤษฎีเคนเคนคือไงไอ้เรื่องเนี้ยก็คือว่าตั้งแต่สมัย Great Depression ใช่มั้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาบอกไอ้สหรัฐมันไม่รู้จะทำไงให้เศรษฐกิจฟื้นมันก็พูดง่ายคือยิงบาซูก้าก็เอาเม็ดเงินถล่มเพื่อจะกระตุ้นกำลังซื้อคนให้มันมีขึ้นมาเคนเนี่ยเป็นเจ้าพ่อของรัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มจะปล่อยให้กลไกตลาดทำงานไม่ได้ในหลายจังหวะนั้นเนี่ยกลไกตลาดนั้นเอื้อต่อนายทุนเอื้อต่อคนได้เปรียบแต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาดูแลคนจนได้ดูแลความเท่าเทียมได้นี่คือทฤษฎีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์มันนี่มีหลายรัฐมนตรีแจกแต่ผู้ว่าผู้อย่างนี้เนี่ยนายกจะโกรธคุณไม่เข้าใจความยากจนคุณอยู่หอคอยงาช้างดังนั้นพวกคุณน่ะไม่รู้ความเดือดร้อนประชาชนพวกผมดินักการเมืองคุณไปเดินตลาดแล้วยังนายกบอกผู้ว่าพิศละอันนั้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมเพราะนั้นกลับมาคำถามว่าถ้าปลดผู้ว่าวันนี้วินาศไหมวินาศแน่เพราะด้วยเหตุผลก็คือว่าความเชื่อมั่นในต่างประเทศสูญสลายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์เพราะอะไรวะที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะคือผมโทษขอโทษท่านนายกนะ คือท่านนายกเนี่ยไม่ควรเปิดศึกมาตั้งแต่ต้นวิธีการที่จะต้องคุยกันในแง่ของนโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยวิธีที่ทำให้มันคอมโพรไมส์เนี่ยก็คือโอเคเชิญมาคุยมาพบปะมาหาคู่เคยนัดด่วนก็ไปคุยจิบกาแฟกับไม่ใช่หรอมาหลังจากที่ถล่มไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ความรู้สึกมันไปแล้วถูกไหมที่เขาเชิญมาที่ทำเนียบอ่ะหลังจากที่สื่อวิจารณ์ว่าทำไมไปถล่มทำไมไม่คุยกันใช่ก็บอกโอเคคุณให้คุยผมก็คุยแต่คุยก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกแล้วก็คุยกันแบบแกนคุยผ่านสื่อปะคือไม่ได้ผ่านสื่อนั่งอยู่ตรงนั้นเลยมันเหมือนว่าหมางกันไปแล้วเพราะในการที่มาเจอกันเนี่ยยังไงความคิดมันคนละขั้วแล้วคนหนึ่งทฤษฎีเคนอีกคนหนึ่งมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าต้องมีเสถียรภาพต้องดูเรื่องเงินเฟ้อต้องนู่นต้องนี่มันคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันคุยกันแบบเงียบๆแบบปิดลับมาก่อนมันอาจจะดีกว่านี้แต่ที่พอออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บต่างชาติมันมองแล้วว่าเฮ้ยระหว่างรัฐบาลกับผู้ว่าแบงค์ชาตินี่มีปัญหาเว้ยถ้าเกิดอยู่ท่านนายกหาเรื่องปลดผู้ว่าแบงค์ชาติปั้งปุ๊บ มันก็รู้แล้วว่าเฮ้ยซัมติงรองแล้วนโยบายประเทศไทยในแง่การเมืองเข้ามาแทรกใช่การเมืองเข้ามาแทรกในความเป็นอิสระของแบงค์ชาติแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่มีทางปลดได้มันได้ยังไงมันไม่มีทางทำไมแต่ต้องปลดได้นะตามพ.ร.บ.นี่ผมหามาเลยพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย2551คือมันเกิดจากมันมีการเคยปลดมาแล้วกดดันสารพัด4คนที่ล่วงไปแล้ว4คนนะคือรัฐบาลสามารถปลดได้ตั้งแต่สมัยคุณโชติคุณนักเกษมสมัยจอมพลสฤษดิ์นะแล้วก็คุณนุกูลประจวบเหมาะอันนั้นยุคคุณสมหมายปลดนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คุณประมวลปลดคุณกำจรเสถียรกุลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาก็มีคนมองว่าไม่ได้เว้ยมันต้องเป็นอิสระก็เลยมีการทำกฎหมายแก้กันตอนปี2551พ.ร.บ.
ทปท2551มันระบุชัดเลยว่าจะปลดได้แค่2วิธี1รัฐมนตรีคลังปลดเองก็คุณเศรษฐาปลดเองคุณเศรษฐานั่นแหละปลดแบงค์ชาติ2คณะกรรมการคือบอร์ดทปทปลดแต่เหตุผลนี่สำคัญที่สุดจะต้องผิดพลาดร้ายแรงบกพร่องและมีหลักฐานด้วยต้องมีเชิงประจักษ์เลยว่าบกพร่องอย่างร้ายแรงถามว่าเขาบกพร่องไหมไม่สนใจปากท้องหรือความเป็นอยู่ของประชาชนผิดไหมร้ายแรงพอไม่ร้ายแรงพอมันคือความรู้สึกมันคือความรู้สึกแต่มันไม่มีหลักฐานประจักษ์พยานว่าเอ้าบกพร่องอะไรมันเอาอะไรไปปลดไม่มันประเด็นมาอยู่ตรงว่าหลักฐานประจักษ์ก็คือว่าทางฝ่ายนายกบอกว่าถ้าคุณไม่ลดดอกเบี้ยประชาชนเดือดร้อนฝั่งผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้แก้ปัญหานี้ใช่นะมันเป็นเรื่องของการเห็นต่างมันไม่ใช่เรื่องบกพร่องหรือว่าจะจับผิดได้แต่มีคนหนึ่งนะนอกเหนือจากนายกแล้วเนี่ยคนที่พูดถึงเรื่องปลดผู้ว่าบ่อยสุดคือกิติรัตน์นรนองอันนั้นแกมีตั้งแต่แกมีความหลังตั้งแต่สมัยผู้ว่าประสานตอนนั้นก็ปลดรายวันเลยฮะแกออกมาให้สัมภาษณ์ทุกวันใช่ไหมตอนนั้นประสานไตรรัตน์วรกุลผมอยากจะปลดผู้ว่าทุกวันเลยมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยนะตอนนี้แกเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาของรัฐมนตรีคลังนายกนายกที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจผมได้ยินแกให้สัมภาษณ์วิทยุหนึ่งแกบอกว่าตอนแรกแกบอกว่าเนี่ยจะมีคนจำนวนที่ต้องการปลดผู้ว่ามากขึ้นเลยนะในสังคมไทยตอนเนี้ยแล้วพิธีกรถามว่าแล้วแปลว่าอะไรแล้วท่านเองอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งเดียวคือผมแล้วแกไม่เกรงใจไม่อะไรเลยคือเราก็เข้าใจนะคือในแง่รัฐบาลเนี่ยก็แน่นอนอ่ะก็อยากให้ได้เรตติ้งเพราะนี่การกดดันให้มีการลดดอกเบี้ยถ้าลดดอกเบี้ยได้โอเคมันก็ได้อานิสงส์กับคนกู้ถูกไหมฮะก็เสียดอกเบี้ยน้อยลงอะไรเงี้ยนะแต่ประเด็นมันย้อนกลับมามันต้องมามองว่าเฮ้ยมันใช่ไทมิ่งที่จะลดหรือไม่ลด อย่างล่าสุดเนี่ยสถานการณ์มันเนี่ย ECB เนี่ยเพิ่งตึงดักอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางยุโรปฮะแล้วเฟดก็เพิ่งตึงอัตราดอกเบี้ยเดิมเนี่ยมันเคยมีความเชื่อว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันเริ่ม ดีขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ทุกแบงก์เนี่ยมันธนาคารกลางทุกแห่งมันขึ้นดอกเบี้ยหมดครับเพราะว่ามันต้องการจะคุมเงินเฟ้อมันก็ขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผู้ว่าเศรษฐพุทธเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามธนาคารกลางโลกด้วยนะก็คือว่าขึ้นน้อยกว่าครับ ECB นี่ 5.25 ถึง 5.5 ของเรา 2.5 นะไม่ใช่ ECB Fed เนี่ยนะ 5.25 ถึง 5.5 เมื่อคืนนี้ ECB ตึงไว้ที่4ของเรา 2 ถึง 2.5 เราถูกกว่าตั้ง 2% กว่าครับนะซึ่งมันมีแกปส่วนห่างซึ่งถ้าในทางทฤษฎีง่ายๆก็คือว่าคุณก็ต้องเอาเงินไปฝากให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดก็ในเมื่อดอกเบี้ยเราต่ำเม็ดเงินที่ไหนมันจะไหลเข้ามาเขาก็เอาไปฝากที่อเมริกาหมดเขาก็ไปฝากที่ ECB หมดเพราะได้ดอกเยอะกว่าเพราะนั้นไอการที่เราไม่ขึ้นมันก็มีส่วนต่างอยู่แล้วแล้วลองนึกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะกดดันแล้วสมมติผู้ว่าแบงค์ชาติยอมลดเนี่ยก็ดอกเบี้ยลงไปสมมติสลึงหนึ่งก็ลงไปเหลือ2จุดกว่าๆใช่ไหมฮะ 2.25มันก็จะทำให้แก๊ปห่างขึ้นไปอีกไอ้เม็ดเงินก็ฟันโฟลมันก็จะไหลออกไปอีกค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนหนักเข้าไปอีกซึ่งจะเสี่ยงเหรอแต่คุณไม่เข้าใจคุณต้องฟังนายกพูดประโยคนี้กดดันไม่กดดันนะไม่กดดันแล้วก็ไงฟังดูก็ถือว่าเป็นประเด็นนึงที่กดกำลังซื้ออยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปต่อรถต่อเถียงแล้วล่ะผมคิดว่าจุดยืนผมชัดเจนเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะพาผมไปกดดันท่านผู้ว่าอีกอะไรอีกถ้าเรามีความอิสระนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันว่าความอิสระเนี่ยมันไม่ได้อิสระจากความลำบากของประชาชนด้วยนะท่านต้องคำนึงถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันอิสระจากความลำบากของประชาชนอิสระจากรัฐบาลแต่คุณจะไปอิสระจากความเดือดร้อนประชาชนไม่ได้คุณฟังให้ดีนะคุณเศรษฐพุทธนะผมคิดว่าเป็นการพูดบนเวทีไฮปาร์คไม่ใช่นี่คุยนี่เลยนะแล้วนี่เกิดขึ้นตอนเมื่อวานซื้อเองนะพูดนี่แสดงว่าในใจนี่ไม่ยังรับไม่ได้นะคือผมว่าบางทีก็สับสนเนาะในแง่ความคิดเนี่ย
คือผมไม่ปฏิเสธว่าอัตราดอกเบี้ยเราเนี่ยมันดูสูงแต่มันสูงในส่วนของขากู้สูงขากู้อ่ะคุณไปดูดอกเบี้ยเงินออมฝากออมทรัพย์เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ถึง1เลยแต่ถ้าผมกู้ผมก็จ่ายดอกเบี้ยสูงจ่ายแพงจ่ายแพงทีนี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยลงจาก 2.5 ลงมา 2.25 ครับขาฝากมันจะเหลือเท่าไหร่มันก็จะน้อยลงด้วยใช่มั้ยมันดอกเบี้ยที่ผมได้น้อยนิดไอ้ขากู้จะลดมั้ยต่อให้ลดอ่ะต่อให้ลดมี2มุมคิดต่อให้ลดคนกู้ใหม่ได้ดอกถูกลงครับจริงไม่เถียงคนเก่าได้บอกได้ดอกถูกลงไม่เถียงแต่ถามว่าทุกวันนี้ปัญหาของคนกู้เงินคนขอสินเชื่ออยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ดอกเบี้ยเลยนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ยอดรีเจ็คเข้าไม่ถึงก็แบงค์ไม่ปล่อยกู้อ่ะปล่อยไม่ปล่อยอัตราเสี่ยงสูงมากนะเพราะฉะนั้นต่อให้ลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าแบงค์จะโอ้มากู้เลยฉันให้เงินเธอก็ไม่ใช่เขาก็กลับไปดูความสามารถในการชำระอยู่ดีแต่แสดงว่าโก้นี่ไม่เข้าใจที่เหมือนนายกพูดคนเนี่ยบอนผ่อนบ้านเนี่ยผ่อนไม่ไหวรถผ่อนรถถูกยึดไปเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นอันนี้ผมอธิบายได้ผมอธิบายได้ก็คืออันเนี้ยปัญหาหนี้ครัวเรือนก็คนละเรื่องกับอัตราดอกเบี้ยทำไมอ่ะหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วแล้วพอเศรษฐกิจมันอ่อนแรงมันก็ทำให้เงินที่ได้มาไม่พอไปชำระหนี้เพราะนั้นวิธีแก้แบงค์ชาติต้องแก้โดยโฟกัสไปที่คนที่เป็นหนี้ถ้าเราถามว่าแบงค์ชาติทำไหมก็ทุกวันนี้เขาทำอยู่เพิ่งออกแคมเปญมาเมื่อ1เมษายนเนี่ยปิดครบจบหนี้อะไรเขาเนี่ยนะเขาก็พยายามจะแก้เฉพาะกิจของเขาอยู่ว่าไปที่กลุ่มที่มีปัญหาใช่ไหมว่าถ้าเห็นท่าไม่ดีต่อไปนี้ต้องเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2เตือนครั้งที่3เข้าปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเขาพยายามทำอยู่เขาก็แก้ในส่วนที่คนที่เป็นหนี้อยู่อย่างรถเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยึดกันง่ายๆแล้วนะฮะไม่ใช่แบบอะไรนะก็เขาบอกว่าต้องเรียกมาคุยก่อนนะต้องมาปรับโครงสร้างก่อนนะเขาก็พยายามทำอยู่นะแล้วไอ้การลดดอกเบี้ยนะทามมิ่งนี้เนี่ยมันยากแล้วก็ขนาดว่าเฟดนี่ออกมาบอกเลยว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าตอนนี้ไอ้ความหวังที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย no rate cut ใช้คำนี้เลยไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีแล้วเพราะรอไปจนกลางปีนู่นน่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมันเริ่มขยับเพราะว่าตัวเลขของเฟดเนี่ยมันขึ้นมาไอ้ CPI ล่าสุดมันขึ้นมาตั้ง 3.5 ใช่ๆเพราะนั้นเขาก็กลัวแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดลดดอกเบี้ยเดี๋ยวมันยิ่งไปกระตุ้นกำลังซื้อแล้วมันก็กลายเป็นเงินเฟ้อมันจะพุ่งแล้วแบงก์ชาติเองเนี่ยถ้าไปดูสเตทเมนต์ที่เขาออกเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวนะกำลังซื้อเริ่มกลับมาท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นงบประมาณเริ่มออกแล้วเพราะที่ผ่านมางบประมาณ67มันกว่าจะคลอดเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็มีนโยบายกระตุ้นอสังหามีดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างๆเพราะนั้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มฟื้นตัวขณะเดียวกันไอ้นโยบายตรึงค่าของชีพทั้งหลายของรัฐบาลเนี่ยมันก็เริ่มหมดแรงรัฐบาลก็น้ำมันก็ชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มปล่อยไหลให้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันขึ้นแน่ขึ้นนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อมันจะกลับเข้ากรอบเพราะนั้นเขาก็มองว่าโดยภาพรวมแล้วมันเริ่มฟื้นตัวนะแล้วก็ถ้ารัฐบาลคือพูดง่ายๆเขาพยายามจะโยนกลับไปที่รัฐบาลว่ารัฐบาลนั่นแหละใช้นโยบายการคลังเข้าไปกระตุ้นสิแล้วเศรษฐกิจมันก็ฟื้นเองนโยบายเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าถ้าเกิดลดในทามมิ่งที่ไม่ควรลดขึ้นมามันก็จะไปเกิดปัญหาในแง่เสถียรภาพเช่นฟันโฟลว์ไหลออกอะไรต่างๆคุณนะผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเป็นอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้ผมจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจคุณก็มาคานเห็นไหมผมจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจคุณก็คานผมให้ลดเดี๋ยวเบี้ยคุณก็ไม่ลดคุณเอาไงกับผมแต่สิ่งที่ผมหงุดหงิดมากที่สุดผมจัดรายการทุกเช้าเนี่ยผมบ่นมาตั้งแต่เดวันที่รัฐบาลเข้ามาแล้วประกาศว่าจะเอาไอ้เรื่องดอกเบี้ยกับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตผมพูดตลอดว่าเฮ้ยทำไมต้องเอา 500,000 ล้านมาทำไอ้ Digital Wallet ให้ได้นโยบายการคลังด้านอื่นๆทำไมไม่ทำแล้วก็เงียบมา7เดือนก็พยายามจะดันไอ้เจ้าดิจิตอลแล้วอยู่ๆก่อนจะแถลงวันที่10เข้าครม.คลอดนโยบายสังหาริมทรัพย์ของเราทำไมไม่ทำก่อนหน้านี้ใช่ไหมถูกต้องแล้วทำไมอยากรู้เพราะอะไรอ่ะไม่กลัวจะนินทากลัวมีคนดินทาอีกมาจากอสังหาเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็โดนแซวแล้วนายกอยู่ฐานะลำบากขนาดไหนอยากจะช่วยชาติอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีจ
จะทำอสังหาริมทรัพย์คุณก็บอกว่าผมมีผมเป็นคำสอนจะลดดอกเบี้ยคุณก็ไม่ยอมดูที่แบงค์ชาติจะทำแจกเงินก็มีคนขวางอีกเนี่ยไม่มีใครเข้าใจผมเลยครับโดยเฉพาะผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้ถ้าดูนะไม่เห็นด้วยเอาผมสรุปกับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยถูกถ้าพี่โก้เป็นนายกเศรษฐานะตัดเรื่องไอ้ระเบียบพรบ.ครบ.อำนาจเนี่ยนะอยากปลดไหมอยากปลดผู้ว่าเศรษฐพุทธเขาอะอยากปลดเต็มที่ครับสามเวลาถ้าปลดนี้อธิบายเหตุผลเลยได้บ้างที่เหตุผลการก็อธิบายเหมือนเมื่อกี้เขาอธิบายประชาชนเดือดร้อนผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เข้าใจปัญหาฉะนั้นต้องเปลี่ยนผู้ว่าที่เข้าใจปัญหาผู้ว่าที่เข้าใจปัญหามาจากพรรคผมแต่ตอนนี้เขามีตัวไหมเขามีตัวไหมยิ่งตอนนี้นะผมไม่เชื่อว่าแบงค์ชาติจะยอมลดเลยเพราะว่าดิจิทัลวอลเล็ตก็มาอสังหาริมทรัพย์ก็มีงบ 6-7 ก็ออกไม่มีทางลดหรอกแล้วก็ยิ่งตลาดเมืองนอกก็ไม่ลงแล้วเอาเหตุผลอะไรมาลดไม่แต่คุณเอาใจใส่ใจนายกหน่อยสิมองในแง่นายกเนี่ยทำไมแบงค์ชาติเป็นอย่างนี้เขามีเจตนาอะไรเขาไม่เข้าใจประชาชนจริงๆมันต้องมีนะมันยืนคนละมุมไงฮะคือวันก่อนผมสัมภาษณ์อาจารย์เจตโทนาวนิกแล้วผมก็ถามบอกว่าเอ๊ะมีความเห็นยังไงกับไอ้นโยบายเนี่ยดิจิตอลวองหลงวอลเล็ตเนี่ยแกบอกเนี่ยมันสะท้อนภาพชัดเจนว่ารัฐบาลชุดเนี้ยเป็นรัฐบาลเขาใช้คำว่า beneficialismโอ้ beneficial คือได้ประโยชน์เหรอรัฐบาลได้ประโยชน์ประชาชนได้ไหมถ้า utilitarianism เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์แต่ beneficialism เนี่ยคือรัฐบาลได้ประโยชน์คือรัฐบาลได้เรตติ้งแน่เขาคอมมิตกับประชาชนไว้แล้วอยู่แจกเงินให้คนละ10,000-50,000,000คนยังไงก็มีคนแฮปปี้กระดีกระดาอยู่แล้วรอใช้กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันทำเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลแต่ถามว่ามันใช่ผลประโยชน์ของประชาชนไหมเราจะต้องเป็นหนี้อีก500,000,000นะแล้วผมเนี่ยงอนนะคุณหรือชัยก็ต้องงอนคุณก็ต้องงอนเพราะไม่มีใครได้เลยแล้วเราอ่ะเสียภาษีนะครับแล้วเราเสียภาษีเกินเพราะว่าเราดันมีไอ้รายได้พึงประเมินเกิน 840,000 เพราะฉะนั้นเราก็เสียภาษีหนักนะแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้อะไรเลยก็คุณอ่ะเป็นพวกที่ด่ารัฐบาลคุณจะมีสิทธิ์อะไรเราได้แต่มองตาปริบๆเฮ้ยโหมันได้เป็นคนละหมื่นเลยเว้ยเฮ้ยไม่แต่รัฐบาลคุณค้านดิคุณค้านคุณจะเอาไปทำไมแต่ผมต้องจ่ายภาษียังมีหน้ามาขออีกละหมื่นนึงถ้าผมไปรัฐจะบอกว่าไอ้ตอนที่ผมแบบทำท่าจะกู้นะผมก็ด่าผมอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้กู้แล้วไงผมจาก3ก้อนใช่แต่ผมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกว่าจะเอาเงิน 500,000 ละถามว่า 500,000 ล้านเนี่ยทำอะไรได้บ้างโอ้โห 500,000 ล้านมันได้บ้างถ้าไม่เอาไปแจกทำใช่ไหมประเทศเรามีปัญหาเรื่องอะไรโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ที่บอกว่าศักยภาพต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่โตเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไป new S curve สักทีใช่ไหมเราก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่กับไอ้การขายแรงงานอยู่เงี้ยนะแล้วเราก็ไม่ไปไหน S curve อ่ะมันช้า S curve มันไม่ได้เสียงให้ผมทำทำไม S curve นี่มันต้องอธิบายยากมากผมทำนี่ดีกว่า soft power ดีกว่าผมทำคาสิโนดีกว่าคาสิโนใช่ง่ายกว่าเอ้คาสิโนไม่ใช่ S curve คาสิโนไม่ใช่นวัตกรรมหรอไม่ใช่นวัตกรรมแต่เนี้ยก็คือทำไมไม่เอาไปทำเพื่อทำให้ไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจมันได้รับการปฏิรูปจะ S curve อะไรก็ว่าไปส่งเสริม A องค์ AI อะไรก็ทำไปสิไม่แต่ผมฟังผมชอบคำพูดของฝ่ายรัฐนะใครผมใส่เงินเข้าไปอ่ะนะโกดการกระตุ้นเศรษฐกิจพายุหมุนเนี่ยแรงพายุหมุนหมุนแล้วทุกคนมีก็ดีขึ้นเอาถามว่าไม่เชื่อถามว่ากลไกที่เขาแถลงเมื่อวานไอ้วันก่อนที่10มันจะหมุนเหรออยู่ๆก็ไปล็อกว่าเฮ้ยเราไปซื้อถ้าคนได้นะไปซื้อต้องซื้อร้านเล็กก่อนนะเพราะบอกว่าจะให้ร้านเล็กได้เงินแต่ไอ้ร้านเล็กได้เงินไปเนี่ยเอาไปแลกเงินสดไม่ได้ต้องเอาไปซื้อร้านใหญ่ร้านใหญ่แล้วร้านใหญ่ค่อยไปแลกเออแล้วผมถามว่าผมเป็นร้านเล็กเนี่ยกูจะเข้าไปทำไมวะยุ่งยากวุ่นวายสับสนแล้วได้เงินมาเขากลัวคุณโกงไงเขามีเขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างก็เดี๋ยวโกงกันเดี๋ยวคนไปเดี๋ยวไปตั้งส่วนลดแต่ผมถามว่าถ้าผมเป็นพ่อค้าหมูปิ้งอ่ะผมชอบยกตัวอย่างหมูปิ้งผมจะเข้าไปทำไมเข้าไปผมโดนภาษีแถมเอาได้เงินคุณวิสุทธ์มาผมเอาไปแลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้ต้องรอนะผมต้องเอาไปซื้อซื้อเนื้อซื้อไปซื้อหมู CP เพื่อที่จะ
เอาไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยไปแต่พ่อค้าแม่ขายตามท้องถิ่นเนี่ยเขาอยากได้เงินสดไม่งั้นเขาจะมาขายของทำไมเพราะเงินเขาหมุนเวียนเงินไม่มาทั้งวันก็เดือดร้อนละแล้วคนจะบอกว่าไม่ได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเหรอผมเชื่อว่าที่สุดแล้วคนจะลงทะเบียนน้อยหมายถึงร้านค้านะเมื่อร้านค้าลงทะเบียนน้อยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือคนใช้ได้เงินไปหมื่นเนี่ยก็ต้องวิ่งเข้าเซเว่นทุกวันแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ผมถามกลับจะลงใครได้ประโยชน์มันก็เห็นอยู่แล้วแต่ตัวลมแต่ว่ามันกระตุ้นได้นี่มันเข้าเซเว่นเข้าที่ไหนมันก็เข้าเศรษฐกิจนี่เขาอ้างอย่างนั้นก็มันก็วนลูปสักนิดนึงอ่ะคือมีคนยกตัวอย่างมาเห็นภาพเลยนะครับใช่เขาบอกว่ามีคนบอกว่าสมมติเราเปิดน้ำใส่ในอ่างล้างหน้าแล้วเราดึงไอ้ที่ปิดอ่างล้างหน้าทิ้งฟุ๊บมันก็หมุนหายไปนะเขาบอกเนี่ยคือไอ้พายุหมุนที่ว่าเนี่ยมันก็ฟุบหายไปแต่คนคิดร้ายไปกว่านั้นก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่างล้างหน้ามันคือชักโครกโอ้โหแรงว่ะไอ้พวกนี้แรงอคติเยอะมากอคติทั้งนั้นตื่นรัฐบาลคิดดูอคติคิดถึงชักโครกนี่มันเหม็นด้วยนะแล้วมันฟุบหายไปเลยนะเอาแค่ดีไม่แค่แบบไม่ใช่แบบยื้อหมุนแต่เป็นสายลมที่พัดผ่านดูดีหน่อยไหมสายลมที่พัดผ่านก็ไม่เกิดผลอะไรนะไม่เกิดผลไงนิดหน่อยแล้วจริงๆอ่ะดูแล้วยังไงก็ปลดไม่ได้เพราะนั้นในสมมุติว่าเนี่ยมันเกิดจริงไม่ได้ปลดไม่ได้แต่คุณจะไปให้บอร์ดปลดให้เหรอก็บอร์ดก็ไม่ปลดอยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยท่านนายกได้เข้าใจผิดนะจะไปปลดผู้ว่าก็ไม่มีความหมายกนงเนี่ยเจ็ดคนนะฮะเป็นคนไม่ใช่อยู่ผู้ว่าไปถึงนั่งประชุม7คนแล้วบอกเฮ้ยลดและไอ้อีก6คนก็ครับท่านมันไม่ใช่ไอ้ครั้งนี้5ต่อ2เนี่ยนะฮะไอ้2คนเนี่ยก็เห็นว่าคนลดนะเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลข้างรัฐบาลหรือเปล่าคือหลักคิดเขาต่างกันคือต้องเข้าใจโครงสร้างของบอร์ดเอาแบบสั้นๆมี7คน3คนอยู่ปีกแบงค์ชาติก็คือตัวผู้ว่าแบงค์ชาติรอง2คนนะฮะอีก4เป็นคุณวุฒิแต่ที่มันแปลกก็คือว่าคุณวุฒิณขณะนี้เนี่ยคนหนึ่งคือคุณไพบูลย์ศรีสิริกะแกนามสกุลนะครับไพบูลย์กิติศรีกังวานแกคนแบงค์ชาติเก่าคุณคิดว่าเขาจะไปเสียงไหน ไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดเพราะนั้นมันไป4ละครับมีทางนี้3อีก1 4ละมันก็กลายเป็นยังไง4 3ไงๆอีกคนคือคุณระพีสุจริตคุณก็ตอเก่าคุณระพีมาทางแบงค์ชาติอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เลยออก 5-2 ตลอดการเพราะว่า2คือคนใหม่ที่เพิ่งเข้าไปก็คือคุณลูกคุณสุรเกียรติคุณสันติธานคุณสันทาแล้วฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งจากปูนใหญ่รุ่งโรจน์แต่คุณพูดอย่างนี้นะมันไม่แฟร์คุณบอกว่าคนนี้เคยอยู่แบงค์ชาติคนนั้นแบงค์ชาติมันต้องคิดเหมือนกันมันจำเป็นนี่แบงค์ชาติทะเลาะกันได้นี่คือเราต้องเข้าใจคุณแบงค์ชาติมันมาสคูเดียวกันแอนิมอลเดียวกันเดียวกันนี่เหรอมันเป็นสปีชีส์เดียวกันสปีชีส์เดียวกันไม่ใช่เขาต้องแย่งกันได้น่ะก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีการถกเถียงเอ้ยถกแถลงกันแต่ว่าถ้าเราดูเหตุผลตามที่ผมดูจากสเตทเมนต์เนี่ยเขามองไปในทิศทางเดียวกันแม้กระทั่งสองคนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ข้างรัฐบาลใช่ไหมเหตุผลเขามองคนละด้านใช่ไหมคือมุมของทางอีก2คนที่เขาเห็นว่าควรลดเนี่ยเขามองว่ามันก็ควรจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆใช่ไหมเพราะนั้นก็คือเขามองว่าเศรษฐกิจมันอ่อนแรงก็กระตุ้นหน่อยก็โอเคแล้วการที่เราจะลดก่อนสักสลึงหนึ่งก่อนแบงก์เฟดหรือ ECB เนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรก็ลดเถอะส่วนไอ้เรื่องว่าจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนฟันโฟไหลออกเขาบอกว่าบาทอ่อนมันก็ดีมันก็อาจจะมีผลบวกต่อท่องเที่ยวต่อส่งออกใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีในอีกปีกหนึ่งฝั่ง5เนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเสี่ยงนะเดี๋ยวมันไม่มี policy space นะแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะ inject เงินเข้ามาตั้งเยอะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่อง geopolitics หึ่มห้ามกันอยู่เนี่ยแล้วเกิดมันมีสมมตินะลบกันแล้วก็ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปอีกเงินเฟ้อพุ่งกระจายแล้วยังไงแล้วพอถึงตอนนั้นคุณจะมาขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยอีกเหรอไม่มีพื้นที่การคลังพอสำหรับกรณีฉุกเฉินใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมเป็นแบงก์ชาตินะผมบอกลดให้อ่ะดูสิว่ามันจะคือก็มีคนพูดกับผมอย่างนี้เหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันแรงกดดันขนาดนี้เนี่ยนะถ้าจะลดรอบนี้เนี่ยก็ไม่กระไรก็คือมันก็มีเหตุผลที่อธิบายในระดับหนึ่งใช่ไงทำไมไม่ยอมแต่พี่เนี่ยว่า
ผมก็มีความรู้สึกลึกๆเหมือนกันว่าแบงค์ชาตินี่ก็ดื้อเอาเรื่องไม่เขาบอกเขายึดถือหลักการแต่ว่าแน่นอนถ้ามองว่าพอแล้วนายกพูดแล้วนายกพูดบ่อยเกินไปใช่ไงเขาจะก่อนประชุมวันสองวันก็พูดอีกแล้วก็ถามหาผู้ว่าแบงค์ชาติเรื่อยเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องถามผู้ว่ามาไหมผู้ว่าไปไหนนายกนี่ในใจนี่ผมมุ่นอยู่กับเศรษฐพูดมากเลยนะนั่งประชุมป้าผู้ว่าแบงค์ชาติมาอย่างทำไมไม่มาก็ไอ้วันประชุมดิจิตอลวอลเล็ตไปถามทำไมก็เขาก็รองคุณประชุมดิจิตอลวอลเล็ตแต่วันเดียวกันก็ประชุมกนง.แต่ก่อนนั้นก็ถามตัวแทนผู้ว่าแบงค์ชาติบอกผู้ว่าไม่มาหรอครับวันนั้นประชุมอะไรอ่ะวันแรกที่บอกไม่มาแล้วผู้ว่าเขาบอกเขาเฝ้าใช่ใช่อันนั้นประชุมอะไรวันนั้นอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้แต่ว่าทีนี้วันนั้นเนี่ยไปประชุม BOI ด้วยไงรู้สึกของผู้ว่าผู้ว่าวันที่ครั้งที่2อ่ะบอกอ๋อแล้วก็ชนกับกนง.แต่ว่าทำไมถึงมีความรู้สึกว่าผู้ว่านี่กลายเป็นผู้ที่นายกคิดถึงอยู่ตลอดเวลาผมอธิบายแทนได้มั้ยอธิบายผมกำลังคิดว่าตอนนี้ภาพคนมองนะผู้ว่าเป็นฝ่ายค้านด้านเศรษฐกิจฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านเอาจริงๆคือค้านเรื่องเศรษฐกิจนะก็คือดิจิตอลก็ไม่เอาดอกเบี้ยก็ไม่ยอมลดพูดหลายรอบก็ไม่เอาแล้วเสียงดังนั้นผมว่านายกก็ต้องติดใจอ่ะแต่พูดถึงถ้ามองแบบเราคนนอกนะแต่ถ้ามองแบบมวยหลักเนี่ยนะยังไงคนที่ยืนแข็งแล้วยืนดูมีสง่าเนี่ยมันดูดีกว่านะคุณสุชัยใช่ไหมยืนละใช่พูดไม่แน่นะถ้าผมเป็นคนทั่วไปนะผมเชียร์รัฐบาลนะอ๋ออ่ะผมก็เชื่ออยากให้ดอกเบี้ยลงก็ผมเป็นคนกู้ตังค์ผมกู้เท่าไหร่แล้วเฮ้ยดอกเบี้ยลดผมก็จ่ายดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงใครก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ไงผมก็ต้องเชียร์นายกเศรษฐาแต่ผมไม่แฮปปี้อ้าวทำไมเพราะผมได้ดอกเบี้ยเงินฝากน้อยอันนี้คนตั้งเป็นคนกู้ดีแต่ถ้าผมเป็นนายกผมก็เอาเสียงเชียร์เข้าใจเพราะผมมาจากการเมืองก็ถึงบอกว่าเป็นรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์เอารัฐได้ประชาชนต้องได้ผมจะการเมืองได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่าผู้ว่าเนี่ยก็คงจะต้องใจอ่อนเหมือนกันนะว่าโดนด่าประชาชนเล่นคุณนะเนี่ยคุณอะไม่เข้าใจประชาชนแต่เขายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าแบงค์ชาติไม่ใช่เขาคนเดียวทีมแบงค์ชาติทั้งหมดอะเขาก็ต้องวิเคราะห์มาแล้วไม่ใช่ผู้ว่าอยู่ดีๆบอกไม่เอาไม่ลดดอกเบี้ยได้ที่ไหนเล่าก็น้องเอา7คนแล้วทีมงานของแบงค์ชาติเนี่ยล้วนแล้วแต่เด็กจบนอกมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ละเอียดกันทั้งสิ้นนะถ้าผู้ว่าเป็นคนเดียวที่เห็นว่าไม่ควรลดแล้วทีมงานบอกลดเนี่ยผู้ว่าก็อยู่ก็ยืนไม่ได้ใช่ฉะนั้นเขาต้องแบ็กโดยข้อมูลจริงๆมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยืนตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้ว่าคนเดียวจะผมเห็นพอช่วงหลังก็มีไม่ใช่หลังนี้ก็จะมีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือความเห็นจากรองผู้ว่าเมื่อวานก็มีเพราะก็มีนะมีความเป็นห่วงมีเมสเซจมีสิ่งที่พึงระวังออกมาก็จะเป็นเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยพอผ่านไปแล้วก็เขาบอกแล้วแบงค์ชาติไม่เคยท่วงเลยหรอเอาแต่พูดอย่างเงี้ยเอาแต่ค้านเงี้ยนะแต่ว่าสภาพผมดูอย่างงี้นะดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าดอกเบี้ยไม่ลดถ้าพี่โก้เป็นนายกเศรษฐาดอกเบี้ยไม่ลดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลดเลยเอาว่าตอนนี้ว่ารอบนี้ไม่ลดแต่ว่ากลางปีไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าสถานการณ์เป็นยังไงถ้าพี่โก้เป็นผู้ว่าเศรษฐานะทำไงกับผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ทำไงก็อย่างที่เขาว่าก็ฟ้องประชาชนอย่างนี้ไปผมก็จะสัมภาษณ์ทุกวันนี้นะแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าประชาชนปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้เขาไม่ใช่ตำแหน่งเลือกตั้งนี่ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าเขามีตัวอย่างอย่างคุณประสานก็เจอประสานเขาก็เจอกับกิติรัตน์อย่างแรงเลยเขาก็ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็หลุดออกมาด้วยความมีศักดิ์ศรีของแบงค์ชาติฉะนั้นนี่เป็นมรดกที่ตกทอดนะใช่คนแบงค์ชาติจะต้องรักษาไอ้ประวัติว่าการเมืองไม่ว่าจะกดดันในขณะไหนเนี่ยเราต้องยันเอาไว้เพื่อความมั่นใจของประชาชนและที่เขาอ้างเสมอคือนานาชาติใช่ว่าพวกเรตติ้งเอเจนซี่นะเขาบอกว่าระวังนะถ้าหากเรตติ้งเอเจนซี่เริ่มจะเป็นห่วงว่าการเมืองเข้าไปยุ่งกับนโยบายการเงินเมื่อไหร่นะ
ดอกเบี้ยเอกชนจ่ายจะสูงขึ้นเพราะเขาจะลดเรทติ้งมันก็คือหุ้นกู้ทั้งหลายก็จะแพงขึ้นแล้วมันมีมุมที่อันนี้ผมไม่รู้ว่าแบงค์ชาติเขาคิดเหมือนผมเปล่าแต่ผมว่าแบงค์ชาติเองก็มองเยอะเหมือนกันว่าไอ้การลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะที่พูดถึงเรื่อง policy space เรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเงินเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเสถียรภาพด้านการคลังอยู่เพราะว่าถ้าเขามองว่าเฮ้ยโอ้โหปีหน้างบ68เนี่ยตั้งขาดดุลงบประมาณเนี่ยทะลุไป 800,900 มั้งซึ่งหมายความว่ามันต้องกู้นะฮะแล้วหนี้สาธารณะเดิมมีมหาศาลอยู่แล้วปีแล้วยังไปเอาเงินธกสธกสอีกโดยสิริรวมแล้วเนี่ยหนี้สาธารณะในส่วนของภาครัฐเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากมันก็ทำให้ถ้าผมเป็นต่างชาติเนี่ยผมก็ต้องมองกลับมาว่าประเทศไทยนี่มันชักไงแล้วเฮ้ยมันขาดดุลงบประมาณมองจากข้างนอกเข้ามามันตึงเกินไปใช่ไหมถึงเขาถึงใช้คำว่า policy space มันไม่เหลืออย่างตอนนี้หนี้ต่อ GDP เนี่ยจากการกู้รอบๆเนี่ยนะมันจะกลายไปประมาณสัก 66% แล้วขยายเพดานสมัยลุงตู่เนี่ยขยายไปไว้70มันเหลือ4เองติ้งต่างว่าเกิดมี geopolitics ลบโคมกันขึ้นมาที่อะไรอิสราเอลฮามาสที่นู่นที่นี่แล้วราคาน้ำมันพุ่งอุตลุดไปหมดเศรษฐกิจเกิดปั่นป่วนไปหมดเอาที่ไหนมาหรือว่าโควิดหรือว่าโควิดรอบสองยุ่งแล้วไม่มีแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเพราะนั้นดอกเบี้ยมันยังเป็นอาวุธสุดท้ายที่เขาเก็บไว้ใช่ไหมเพราะบอกว่าถ้าเกิดให้เขาลงตอนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมดแล้วนะไม่เหลือกระสุนอะไรอีกต่อไปแล้วนะนี่ผมคิดไกลว่ะสมมติว่าถ้ามีปัญหามากแล้วนะเดี๋ยวแก้กฎหมายที่มาผู้ว่าซะเลยแต่ผมไม่มีทางไม่ได้ไม่ได้จะไม่แก้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โถแค่ยากที่สุดโถแค่แคดเมียมยังไม่กล้าจัดการเลยโอ้ใช่เลยครับแคดเมียมนี่ยังไปเชิญเข้ามาเลยเหรอเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ทำให้เห็นว่านายกเนี่ยมาด่าแบงค์ชาติเนี่ยเพราะว่ามันง่ายด่าแล้วไม่มีใครว่าอะไรมีกองเชียร์ด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันสำคัญกับเรื่องคอร์รัปชันเอ่ยตำรวจเอ่ยเนี่ยแกไม่พูดอะไรออกมาเลยอ่ะแล้วนี่แกยังเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่นะอย่าลืมใช่ยังเป็นอยู่แต่เห็นว่าจะไปแล้วจะไปเอาขานี้มาจากไหนปรับรอบนี้ไปแล้วเขาแต่งตัวรอแล้วคุณพิชัยก็แต่งตัวรอแต่งตัวนานใช่ไหมเมื่อไหร่ก็หลังสงกรานต์เลยป่ะเขาว่ากันว่าพฤษภาก็หลังสงกรานต์นี่แหละแต่ที่ผมข้องใจก็คือว่าเอ๊ะแกจะไปกลาโหมจริงเหรอก็จะไปเหรอนั่นแหละสิผมว่าคุณสุทินคือผมเข้าใจว่าคุณพิชัยอ่ะคุณพิชัยอ่ะจะมาแน่นะเพราะว่าแกก็รู้ตัวแกหมายถึงว่าตัวท่านนายกนะว่าฉันไม่มีเวลาไปดูเลยรัฐมนตรีคลังเนี่ยตั้งแต่7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเข้ากระทรวงนับครั้งได้ข้าราชการว้าเหวเป็นที่ยิ่งช้างที่หน้ากระทรวงเนี่ยไม่ได้มีพวงมาลัยจากท่านเศรษฐาเลยเพราะนั้นมันว้าเหวมองโลกในแง่ดีว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านปลัดทำงานดีมากนะรัฐมนตรีไม่ต้องไปยุ่งเลยแต่ฟังว่าข้าราชการบอกเตรียมเวลคัมต้อนรับรัฐมนตรีท่านใหม่มาจริงเหรอก็ค่อนข้างจะชัวชัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าแกเรียกไปคุยแล้วก็อีกฝากหนึ่งเขาก็หาประธานใหม่กันประธานตลาดหลักทรัพย์อ่ะเพราะว่าคุณพิชัยแกนั่งเป็นประธานแกต้องลุกมานั่งคลังเพราะฉะนั้นประธานจะหายไปอีกชื่อมีแล้วใช่ไหมยังฮะตอนนี้หาอยู่ที่ถ้าจะได้ปรับเนี่ยมันคงมีหลายตำแหน่งที่คุณจะปรับทีเดียวนะเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยอยู่พาณิชย์ก็คงไม่ค่อยเหมาะใช่ไหมก็จะอยู่มหาดไทยไหมเดี๋ยวมหาดไทยก็มีเย็นหูก็อยู่ล่ะเสนุจะยอมไหมเออตอนนี้ข่าวที่ออกมาแรงที่สุดคือพลังประชารัฐเขาอยากจะเปลี่ยนคนในโควต้าเขาคุณไผ่ลิกเนี่ยตรงนั้นทีนี้ไหนๆก็ไผ่ลิกคุณเฮงคุณไผ่ลิกเห็นคุณธรรมนัสเชียพี่ป๊อกไม่เอาพี่ป๊อกไม่เอาแต่พี่ป๊อกเห็นว่าไม่ค่อยสบายไม่สบายแต่ไม่เป็นไรนะขอต้านพี่ธรรมนัสก่อนช่วงนี้นะการเลยก่อนตกลงจะมีปรับครม.หรือคุณป้าผมว่าปรับผมว่าได้ข่าวหรือเรื่องประชาธิปัตย์จะมาไม่มาผมเห็นก็ซัดกันแรงๆขนาดนี้คือมันยากแล้วผมฟังดูเนี่ยมันมีมูลจริงแต่เพียงแต่ว่ามีคนปล่อยข่าวในประชาธิปัตย์เนี่ยเขาปล่อยข่าวซัดกันเองเพื่อสกัดไม่ให้เข้าไปอ๋อเหรออ๋อข้างในเองเนี่ยนะข้างในก็คนยังไม่อยากพวกสายอกหักอ่ะเขาก็ปล่อยข่าวเพื่อไม่ให้เข้าไป
แต่ผมฟังอีกอันนึงก็คือเพิ่มเติมคือก็มีคนไปให้ปัดไปคุยกับฝั่งนู้นจริงจริงมีเราก็ไปคุยอ่ะคุยแล้วก็ให้ข่าวไอ้ทางนั้นก็อยากเข้าไงอยากเข้าไงเพราะนั้นไอ้ฝั่งที่ไม่อยากให้เข้าก็ปล่อยข่าวเหมือนกันก็ได้แต่อยากมันกี่ก้วนน่ะประชาธิปัตย์เนี่ยก็เหลือสัก2นะตอนเหลือ2ก้วนไหนฮะก้วนรุ่นผู้อาวุโสนี่ไม่เกี่ยวเลยใช่มั้ยก็รุ่นอาวุโสนั่นแหละคือรุ่นปล่อยข่าวนี่ตอนนี้เขาปล่อยข่าวว่าคุณชวนดีไม่ดีเขาจะไม่ส่งลงสมัครส.ส.ก็วันนี้เพิ่งมีข่าววันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคงไม่แน่นะไหนๆก็ไหนๆนะยึดพักเลยก็จริงๆก็ยึดไกลๆอยู่แล้วมันก็ไม่เสร็จไงยังปล่อยคุณจุลินคุณชวนมาพูดอยู่แต่ถ้าสองคนนี้ไม่พูดในประชาธิปัตย์ไม่มีข่าวนะแล้วคุณบัญญัติบรรทัดฐานหายไปไหนเงียบเลยนี่ตกลงพอใจไม่พอใจรัฐบาลนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณรัชพลคุณรัชพลติดตามข่าวใช่คุณให้คะแนนยังไงคุณคิดว่าผลงานทางเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าจะสอบตกสอบตกเลยเหรอสอบตกเหรอทำไมตกคือก็ผมก็ย้อนกลับไปอย่างเดิมอ่ะถ้าคุณบอกว่าเศรษฐกิจวิกฤตเป็นมะเร็งต้องให้คีโมต้องนู่นนี่นั่นเพื่อจะเอาดิจิตอลวอลเล็ตออกมาให้ได้ 500,000 ล้านเนี่ยคำถามว่าแล้ว7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเลยก็ทำทำไมไม่ทำลดแล้ว20บาทนี่พักหนี้ลดพลังงานคุณไม่ฟังเลยนะทำไมพูดทุกวันนั่นคือประคองประคองใช่ไหมเพื่อให้โอเคค่าครองชีพไม่ขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้ภาระหนี้ไม่หนักหนาสาหัสเกินไปแต่คุณไม่ได้กระตุ้นเลยนะคุณเพิ่งมาคิดจะกระตุ้นเอาไอ้นี่ e อสังหาริมทรัพย์เนี่ยไอตอนปลายปีเนี่ยไออะไรนะ e receive อะไรก็ไม่เห็นมีใครแถลงเลยมันได้ผลเลยแป๊กพอแป๊กก็ไม่แถลงลืมไปเลยสรุปมันไม่ได้กระตุ้นเพราะอะไรไหมเพราะว่าผมก็ไปซื้อของและขอให้ช่วยลงช่วยไม่หน่อยลงว่าผมได้ลดภาษีนะแต่ผมซื้อของเท่าเดิมผมไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยไม่ได้ต้องไม่มีอะไรมันไม่เพื่อกระตุ้นอะไรเลยเพราะอย่างนี้ผมเข้าไปซื้อของซูเปอร์ทุกสัปดาห์สมมติ 2,000 ผมก็ 2,000 เหมือนเดิมแต่ผมบอกเฮ้ยช่วยออกใบกำกับภาษียิงเข้าไปให้ผมหน่อยผมไม่ได้ซื้อ 4,000 5,000 มันก็เลยแป๊กไงมันเป็นหนึ่งในโครงการที่แป๊กหลายอันนะตึงๆๆๆตอนประกาศใหญ่ตัวแล้วก็เงียบปุ๊บๆๆแล้วก็เงียบมีหลายอันนะเขาบอกบางอันยังไม่นับเรื่องสงครามโครงการที่แป๊กสงครามถือว่าแป๊กไหมต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่เขาแป๊กมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นเพราะเขาจะเริ่มเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1นี่ที่เขาแถลงอ่ะใช่ไม่มีก็ฝุ่นมันมาเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่แน่แต่คึกคักก็ได้เพราะว่าคุณทักษิณจะไปเชียงใหม่มันคึกคักเฉพาะนักการเมืองแต่หัวหินเงียบเลยเงียบมากไม่มีใครไปหาท่านนายกเลยนายกไปเลยหัวหินชกซ้อมไว้หัวหินไปซ้อมไม่หรือว่าคนที่คิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สงการไม่อยู่ประเทศไทยด้วยเขาอยู่ตอนเปิดนะเมื่อวานเขาอยู่นะอยู่แล้วจะไปสงการไงแล้วสงการเห็นว่าดึงต่างชาติให้มาแล้วคนจะตัวเองไม่อยู่ก็จะได้มีที่ว่างให้คนต่างชาติมาไงโอ้โหแหมสุดยอดเมื่อสักครู่พี่โก้บอกไม่ให้คะแนนผ่านเรื่องเศรษฐกิจนะผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยเฮ้ยยังได้นะอย่างผมเทดีเซลนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่20บาทตลอดสายผมก็ได้นะมันก็เป็นคืออย่างงี้ค่าน้ำมันก็ไม่ได้เรื่องใหม่มันก็ตึงมาแล้วทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช่มั้ยเรื่องอะไรนะเมื่อกี้20บาทตลอดสาย20บาทตลอดสายได้ใส่ไหนได้ใส่ไหนบอกมา2สายแล้วกัน2สาย2สายก็ไม่ได้แต่ผมก็แค่สนกรที่ทำต่อที่ขับรถเองก็จะมา20บาทเลยมันก็ได้ปอบๆทำก็ยังได้อยู่คือมันไม่มีอะไรที่แบบหรือแบบเฮ้ยใช่ว่ะแล้วก็ด้วยความที่ทิฐิมานะเกินเหตุคือจะกระตุ้นเนี่ยนะสมมติใช้งบกลางสัก 50,000 ล้านอัดไอ้คนละครึ่งเข้าไปแบบรัฐบาลเขาเนี่ยทำลุงตู่เนี่ยทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยผมว่าเวิร์กนะนั่นลุงตู่ไงก็ถ้าทำอ่ะแล้วรัฐบาลก็ไม่ทำเสียชื่อก็ทิฐิไงทิฐิเสียชื่อไม่ทำกูจะบ้าดันไอ้เรือธงลำเนี้ยไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย7เดือนผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่พูดก็พูดเถอะไอ้ที่หวังกันว่าไตรมาสที่3ไอ้ที่4จะได้เงินผมว่าไม่ได้ทำไมล่ะผมว่าอุปสรรคขวากหนามอีกมหาศาลเช่นไม่มีอะไรไฟนอลไลซ์สักอย่างวันก่อนนะกับนักข่าวถามว่าไอ้ตกลงไอ้ห้างร้านเล็กร้านน้อยร้านเล็กเนี่ยนะเขาเรียกอะไรห้างเล็กคอนเวเนียนสตอร์คือรวมร้านค้าขนาดเล็กรวมเซเว่นไหมรวมเซเว่นไหมเนี่ยเดี๋ยว
ต้องไปไฟนอลไลซ์รายละเอียดกันอีกทีครับแล้วก็ให้เผ่าภูมิตอบเผ่าภูมิก็โอ้โหอันนั้นอันนี้อันนี้ได้แต่ไม่ตอบคำถามที่มันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาซื้ออะไรได้บ้างก็ไม่รู้แต่รู้ว่าซื้อไม่ได้รู้ซื้อน้ำมันไม่ได้ซื้อยาเสพติดไม่ได้อบายมุขไม่ได้อบายมุกนี่รวมอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ชัดนะไอ้กระท่อมเอ่ยไอ้กัญชาเอ่ยเนี่ยลอตเตอรี่ได้ไหมอบายมุกหรือเปล่าลอตเตอรี่รัฐบาลนี่ได้ไหมแอปหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จากซิมเปิลแอปก็บอกว่าไปใช้อะไรทางรัฐทางเลือดอะไรเนี่ยทำไมต้องเขียนใหม่ทำไมต้องเป็นทางรัฐทำไมต้องเป็นเขาบอกว่าไอ้อะไรนะเป๋าตังเนี่ยมันของกรุงไทยแต่ทางรัฐเนี่ยมันของรัฐบาลรัฐบาลเขียนไว้แล้วตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคารนั่งเป็น DES อ่ะแต่ว่ามันยังง่อยๆอยู่ก็เอาไอ้ทางรัฐเนี่ยไปปรับแล้วก็เอากระเป๋าตังค์มาแบกฟังแล้วก็งงๆไม่รู้มันจะทำยังไงก็เนี่ยต้องไปพัฒนากันอีกแล้วจุดสลบผมก็มานั่งนึกเมื่อวานผมไปนั่งคิดเอ๊ะเขาไปเขียนโปรแกรมบังคับว่ารอบแรกได้มาร้านค้าย่อยยังแคชไม่ได้ต้องเอาไปซื้อขั้น2แล้วร้านค้าต่อที่2ถึงจะสามารถไปแลกเงินได้มันก็จะมีห่วงเวลาใช่ไหมลองนึกเวลาที่เขาพูด6เดือนถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกประมาณ6เดือนเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจมันหมุนอยู่ในไอ้เจ้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคำถามผมถ้าผมเป็นแบงก์ชาตินะผมจะทำหนังสือถามว่าเฮ้ยคุณกำลังจะทำขัดพรบเงินตรานะทำไมอ่ะต้องอยู่ๆคุณเอาเงิน 500,000 ล้านที่เป็นรูปไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตมาอินเจ็คเข้าไปในระบบลองนึกภาพคน50ล้านคนได้คนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นไปผมมีเงินสดที่เป็นธนบัตรบัญชีอะไรของต่างๆผมจะเอามาใช้ไหมณขณะนั้นไม่ใช้ไม่ใช้ผมก็ไปใช้ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเพราะผมต้องรีบใช้มันในระหว่างนั้นปริมาณเงินในระบบที่มีอยู่เดิมไม่ถูกใช้ไม่หมุนไม่โฟลว์แล้วเศรษฐกิจมันจะหมุนไงวะแล้วมองในแง่พรบเงินตราเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นเงินสกุลใหม่นะว่าเฮ้ยมันจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณเกือบปีนะในเงินสกุลเนี้ยไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแล้วไม่ผมมีเงินสดมาวางกองเอาไว้แล้วมันไม่ใช่เป็นดิจิตอลมันไม่ใช่เป็นคริปโตแต่กว่าเงินก้อนนี้มันจะออกไอ้ที่ว่ามากองช่วงเนี้ยช่วงไอ้ vacuum เนี่ยนะช่วงช่องว่างนี่แหละที่ทำให้บันหยุดเพราะว่าเงินสดฉันมีฉันไม่ใช้ฉันจะเอาใช้ไอ้หมื่นไอ้หมื่นนี่ฉันใช้แล้วมันก็ยังไม่ไปเกินเงินสดอยู่ดีใช่ไหมมันก็ประหลาดนะมาผมว่าเอ๊ะแต่เขาอ้างว่าเพื่อจะกันโกงใช่ไหมใช่โกงยังไงเขากลัวดิสคาวไงก็มันก็ต้องทำอยู่ดีถึงแม้คุณทำสูตรนี้ผมก็จะยังขายดิสคาวอยู่ดีแหละแต่ว่าไอ้คนรับซื้อเนี่ยมันไปแคชไม่ได้ไงมันเป็นต่อที่หนึ่งมันแคชไม่ได้มันจะมีต้นทุนเยอะขึ้นคุณรอได้อีกนิดนึงคุณเก็บไว้เยอะๆไงใช่แต่มันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมันจะอาจจะไม่จูงใจแต่ว่าถ้าเกิดมันตั้งแคชได้เลยเนี่ยมันตั้งโตซื้อได้เลยแต่ว่ามันไม่จูงใจตั้งแต่ต้นที่ต้องไปลงทะเบียนใช่แล้วต้องดาวน์โหลดแอปใหม่แล้วก็ต้องกรอกจะทำยังไงก็ไม่รู้แต่จะจูงใจเจ้าใหญ่เนาะเอาเจ้าใหญ่ไม่ประโยชน์ถูกไหมเจ้าใหญ่ได้อยู่แล้วรออย่างเดียวก็ไปซื้อหุ้นเจ้าใหญ่เข้าไปเขาขึ้นไปแล้วเขาขึ้นมาหมดแล้วขึ้นทันทีด้วยแต่ว่าคิดว่าทำไมถึงคิดตรงนี้ได้ทำไมตั้ง7เดือนที่ผ่านมาไม่คิดศูนย์นี้ตอนแรกก็จะกู้พรบเงินกู้แล้วไม่กล้าทำพรกทำไมถึงออกมาศูนย์นี้คือเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าโดยเดิมตั้งต้นเลยเนี่ยมันเป็นรอยต่อของปีงบประมาณเดิมอะตอนที่เขาจะออกพรบเงินกู้เขาก็กลัวอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็มาดูงบประมาณปี67มันตั้งเพิ่มไม่ทันไม่ทันพอมันตั้งเพิ่มไม่ทันมันก็เขาก็เลยบอกงั้นก็เอาวะไปกู้ก็ออกพรบเงินกู้แหละแล้วก็เชื่อมั่นว่าด้วยคะแนนเสียงอะไรมันน่าจะโอเคโหวตผ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอประกาศอย่างนี้ออกไปปุ๊บอ้าวคนนู้นคนนี้ซัดตุบตับตุบตับไปหมดว่ามีปัญหาแล้วไอ้พวกนี้ไอ้พวกอยู่เขาคอยมาเลยแต่นี้พอรู้ว่าเฮ้ยมันไปทางพรบไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาพลิกเกมพอพลิกเกมก็มานั่งดูใหม่ว่าเฮ้ยก็ทำได้นี่หว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งงบ68ไงแล้วเอา67มากองไอ้ที่เหลือมากองเอาทกสมาก็มาผสมปนเปมันก็เป็นการเขาใช้คำอะไรนะท่ายากท่ายากท่าพิสดารท่ายากแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องพรบเงินตราแล้วยังไม่นับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง
ไอ้กระบวนการร้านค้า มันจะร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วยังไม่นับไอ้เงิน3ก้อนเนี้ยนะว่ามันก็ต้องฝ่าด่านอีกนะเอาเรื่องธกส.ก่อนเนี่ยมันขัดพรบ.ธกส.หรือเปล่ายังเป็นประเด็นงบ68อยู่จะไปตั้งเพิ่ม อีกเท่าไหร่ 175,000 ล้านเนี่ยตั้งง่ายๆเหรอต้องผ่านด่านสภานะไอ้งบ67ที่ต้องไปดึงจากคนคนนี้เขาคือบอกใครที่ทำแล้วยังไม่ใช้นี่เอามาให้หมดรวมกองกันให้ได้เนี่ยมันจะได้ถึง 107,000 หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ต้องไปผมเข้าใจว่าเนื่องจากเป็นพรบ.โอนงบประมาณก็อาจจะต้องให้สภาเขาต้องมีการคุยกันในสภาแต่สภาไม่น่ามีปัญหานี่ก็เสียงเยอะก็ดูคะแนนเสียงเยอะอยู่แล้วแต่มันก็จะทำให้ฝ่ายค้านกระทุ้งกระแทกกระทุ้งกระแทกคือฝ่ายค้านยังกระทุ้งได้อีกหลายกระทอฝ่ายค้านไม่เท่าไหร่เนี่ยอย่างพี่โก้เนี่ยคุณสุริชัยกระทุ้งเรื่อยเนี่ยไม่เราหน้าที่ของเราชาวบ้านประชาชนมีคำถามเอ๊ะมันงงเว้ยถามขอถามหน่อยอย่างกรณีของธกส.เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าใช้วิธีการอ้อมมาทำอ่ะก็คือจริงๆก็คือให้ธกส.แจกหมื่นบาทแทนรัฐบาลแล้วฉันจะชดเชยเธอแต่การที่เขาเป็นแบงค์เนี่ยเขาอยู่ดีเขาแจกออกไปเนี่ยมีคำถามนะต้องมีกำไรนะฉะนั้นถ้าผมเป็นธกส.บอกท่านทำไมไม่กู้เองเล่าทำไมต้องผ่านผมอ่ะท่านก็ไปกู้เองสิแต่ว่าโอ้นี่มันจะเกินเพดานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นธกส.เนี่ยผมจะต้องรู้สึกว่ามาใช้ผมอีกแล้วเขาก็ปกติก็ใช้อยู่แล้วมีอะไรเหรอเมื่อก่อนนี่อะไรนำข้าวก็ใช้ปล่อยเงินเกษตรกรก็ใช้นะเขามีคนฝากเงินผมนะผมจะตอบคำถามเขาก็ถึงมีข่าวไงว่าเขาจะไปถอนเงินกันคืออันนี้บางคนเขาบอกพวกองุ่นเปรี้ยวคือเรามีเงินฝากแล้วเราไม่ได้อื่นหนึ่งโอ้ยพวกนี้องุ่นเปรี้ยวนี่หว่าเอาเลยถอนเลยเอาเงินกูไปแจกก่อนดีกว่าไม่ใช่ถ้าผมเป็นลูกค้าก็เลยเริ่มมีแคมเปญถอนเงินธกส.ถ้าผมเป็นลูกค้านะธกส.นะผมก็อยากจะถอนนะทำไมอ่ะคือผมคิดว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงการทางการเมืองไงผมก็มีความเสี่ยงของถอนดีกว่าคุณไม่รักชาติรักชาติแต่ว่ารักเงินในกระเป๋าผมหายเงินลำบากไม่ครับคุณไม่มีความรู้สึกเลยว่าประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือความร่วมมือจากคุณอย่างอื่นก็ได้ไหมฟังนายกกี่ครั้งคุณไม่ซึมเข้าไปบ้างเลยล่ะเดี๋ยวต้องพยายามตั้งใจฟังไม่ก็เรียกอะไรคุณเป็นอิสระจากความเดือดร้อนประชาชนแล้วผมเป็นประชาชนพูดเดือดร้อนกันและอีกเรื่องหนึ่งที่ตลกมากผมก็พูดในรายการวิทยุนะเขาแถลงไอ้เรื่องอสังหาริมทรัพย์แบบภาคภูมิใจมากที่เขาออกครม.มาเขาบอกว่าจะทำให้ GDP โตขึ้น 1.6 ถึง 1.8% ครับฟังดีๆนะปีนี้เลยเหรอ 1.6 ถึง 1.8% โอ้ไหวเหรอเป็นไปได้เหรอมันสูงกว่าดิจิตอลวอลเล็ตโอ้ชุดดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่ากระตุ้นเอาตัวเลขเขาเลยนะ 1.2 ถึง 1.5 ครับหรือ 1.6 เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าคำถามผมทันทีผมก็คิดว่าแบบเอ้าแล้วมึงไม่ออกมาตั้งแต่ต้นหรอวะถ้ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยทำไมไม่ทำอ่ะจะออกมาแล้วพวกคุณหมดด่านอยู่นี่ไงเลยต้องถือจังหวะคุณสีชัยเป็นผู้นำรัฐบาลใช่ไหมฮะผู้นำรัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจใช่ไหมคุณเอ้าเดี๋ยวคนเขาจะว่าเรามาจากอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าคุณอธิบายความได้ว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขนาดไหนมันจะเกิดมัลติพลายเอฟเฟกต์ไปถึงซัพพลายเชนสารพัดเลยอย่างที่เขาแถลงทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาแถลงตั้งแต่ต้นปีนู่นตอนเขามารับตำแหน่งว่าเขาจะเอามาตรการนี้ออกมาไม่รัฐบาลทำไมเขาจะอธิบายไม่ได้แต่ตอนนี้ทำไมเขาถึงจะอธิบายว่าดิจิทัลวอลเล็ตมันดีเลิศประเสริฐสีได้เพราะพวกคุณเนี่ยมัวแต่จ้องด่าผมผมก็คิดออกแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่แถลงเองเลยให้ใครแถลงแทนนะเนี่ยนายกบอกเดี๋ยวหาว่าผมมีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ว่าถ้าบวก1ถ้าสามสามนะสามแล้วนะสามแล้วบวกกับเดิมมีอยู่แล้ว2กว่า 2.6 5กว่า ก็เกิน5สิใช่ให้ปีนี้ไม่เกิน5เหรอเกินสิก็เกินเกินไหมคุณว่าเกินไหมอ่ะคุณกล้าพนันไหมถ้าให้ผมเกินด้วยความเชื่อผมนะผมว่าประมาณ4โอ้โหเก่งนะ4ก็เก่งแล้วนะนี่คือบวกไปบวกมานี่โอ้โห4ถึง5เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเห็นไหมคนคิดเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่ามันต้องเกินนี่เขาเรียกว่าโคตรใหม่แต่มันโทษนะมันชักโครกนะ มันฟูบเดียวนะฟูบเดียวนะมันกดฟูบไปเลยมันฟูบไปเลยนะปีหน้าเอาอะไรอีกฮะปีหน้าหมดแล้วนะฮะหมดนะฮะคิดใหม่แต่มันถูกใช้หมดไปแล้วนะคิดใหม่ไปขอไปคิดที่เชียงใหม่ไปนั่งคิดที่เชียงน่าจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เพราะว่าไอ้ทฤษฎีแจกเงินเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันก็คือมันหมุนรอบได้หนึ่งมันจะตรงนั้นอะแล้วพอเงินมันหมดมันก็จบ6เดือนเองเนี่ยมันไม่ยั่งยืนอะ
ถ้า6ถ้า GDP ตัว 5% นะครับแล้วจะเห็นคนไปบวชคนบวชชีคนใครไปบวชอันนี้ป่ะเออมีพนันไว้ไงเสียกันยังเสียงของเหตุผลเสียงของเหตุผลเขาบอกว่าถ้าได้ 5% เขาจะไปบวชจะไปบวชทีนี้มันก็จะมีเรื่องยุ่งแล้วล่ะมีเรื่องวัดมีเรื่องพระมีเรื่องเจ้ามีเรื่องการเมืองแล้วนี่ทั้งหมดนี่เรายังไม่พูดเดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวเช้านี่ถ้าผมเป็นนายกเศรษฐานะผมไม่ปลดแล้วล่ะเพราะว่าปลดยากอ่ะแต่ปลดคุณสุริชัยกับพี่โก้เนี่ยนะทำไงปลดได้วะมันยากตรงนี้แค่เริ่มก็ค้านเดินหน้าก็ค้านมันยากตรงนี้ว่าคุณปลดใครคนใดคนหนึ่งจากการเป็นพลเมืองคนไทยไม่ได้เพราะว่าโก้กับผมเนี่ยกับคุณเนี่ยไม่มีตำแหน่งทางการที่จะปลดได้ไม่มีนะไม่ฝักฝ่ายได้อิสระแล้วก็ประโยชน์ของการเป็นคนแก่ถึงจุดนี้คือมึงทำอะไรกูไม่ได้กูจะพูดในสิ่งที่ประชาชนใช่ในคิดของผมเลยนะตอนผมยังไม่60นะผมก็ยังระแวดระวังตอนนี้ไม่ต้องตัวนะตอนนี้ผมไม่ค่อยแคร์กูโนสนโนแคร์โนสนโนแคร์เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นพลเมืองเต็มขั้นแล้วคุณไปเช็คประวัติแม่งก็บอกเนี่ยคนนั้นคนนี้มันต้องมีอะไรต้องไปค้นมาได้ไปค้นเลยประวัติว่าเราทำอะไรในชีวิตนี้ตั้งแต่ป.4มาเลยไม่มึงไม่เจออะไรหรอกเพราะว่าชีวิตนี้มันเปิดเผยทุกอย่างทุกคนไปเช็คประวัติได้หมดเองคุณไปคบกับใครทำงานที่ไหนกินเงินในที่ไหนเคยมีสมัยยุคคุณทักษิณวิษณุเครืองามเคยให้สัมภาษณ์ทีตอนนั้นที่มีเรื่องจำได้ไหมบอกว่าไปส่งให้ผมเช็คประวัติที่แบงก์ผมไว้คนว่ามีเงินเข้าอะไรต่างๆผมโผล่เลยบอกมึงดื้อเงินเดือนกูมึงจะรู้ว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็โอ้มีซอฟต์แวร์อันนึงครับพอใส่ข้อมูลปั๊บมันจะประโยงถึงว่าเราจะได้อะไรจากไหนเงินจะเข้าจากไหนเลยนะครับผมฟังดูนี่มันพูดถึงผมเลยนะเมื่อวานวิศนุเอ้ยมึงไปเช็คนะไปเช็คนะว่าไม่มีอะไรท้ายที่สุดเนี่ยเราในฐานะทำสื่อไปอย่างนี้ตลอดชีวิตนะมันไม่มีถ้าเราไปทำชั่วที่ไหนเขาจับได้หมดแล้วใช่ป่ะมันจะไปยากอะไรสังคมไทยนิดเดียวนักการเมืองบอกว่าไอ้นี่เหรอเคยมาขอตังค์ผมก็ชิบหายแล้วจบกันชิบหายแล้วผมเนี่ย เคยมีความสัมพันธ์กับคุณพี่นิดนะท่านนายกเนี่ยคุณนิดพี่นิดพี่นิดสัมพันธ์ยังไงเตะบอลด้วยกันก็แค่นั้นฮะแล้วผมพูดตรงพูดเหยียบไว้ตรงนี้นะคนเราเนี่ยมันเห็นกันเนี่ยมันดูได้จากการเล่นกีฬา นายกนิดเนี่ยนะ เป็นคนอย่างที่เขาพูดจริงๆที่เขาพูดเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาบอกว่าผมที่เขาไปพูดในพักอ่ะผมเป็นคนไม่แพ้ตลอดการจำได้ไหมเขาเพิ่งพูดเองเขาเพิ่งพูดเองพอเขาพูดคำนี้เนี่ยมาผมนั่งดูปุ๊บผมนึกในใจเลยแล้วไงจริงว่ะตั้งแต่ฟุตบอลแกไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมแพ้ใครใช่ไหมมึงเตะกูกูเตะมึงประมาณนั้นแต่ถ้าการเมืองสำคัญนะเอาอธิบายหน่อยมันเป็นยังไงไม่แพ้ต่อคือถ้าคุณสุริชัยเป็นคนเล่นกีฬาก็เล่นอยู่แล้วเล่นบาสกีฬามีแพ้มีชนะอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องแล้วในแง่สปิริตบางอย่างเนี่ยมันดูกันออกใช่ในการเล่นกีฬาหนักนิดเบาหน่อยฮึดฮัดฟึดฟัดอะไรแบบนี้มันจะรู้ว่าเออคนแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้กับเพื่อนกับฝูงกับความสัมพันธ์ในทีมเป็นยังไงเนี่ยมันดูออกซึ่งผมเนี่ยมีความหลังกับการเล่นฟุตบอลกับคุณนิดพอสมควรความหลังที่น่าประทับใจหรือความไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยประทับใจเนี่ยอันนี้พูดแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่เล่นบอลด้วยกันมันก็โอเคอ่ะมันก็มีอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ว่าเออเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้จริงๆต้องชนะใช่ไหมแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยมันตั้งเป้าได้เนาะแต่ว่าทางการเมืองมักจะมีคนที่คอยกำหนดเกมใช่ไหมนั้นเป้าตั้งได้ต้องดูคนกำหนดเกมว่านี่นี่คุณกำลังจะคุณกำลังจะบอกรายการนี้เขา2ชั่วโมงก็เลยแล้วแล้วจบแล้วจบเกินไปแล้ว10นาทีนั้นเราพบกันรอบหน้านะพี่โก้ก็จะให้เอามาอีกเหรอมาดูเดี๋ยวเขาก็ปลดผมแล้วผู้ว่าเนี่ยจะโดนปลดหลังผมเลยนี่โดนปลดก่อนแต่ตำแหน่งอะไรไม่รู้นะเพราะว่าไม่สนไม่แคร์ใช่เราคือพลเมืองประเทศไทยนั่นเลยคือ
สื่อมวลชนครับผมนะฮะที่ไม่มีใครจ้างนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับครับ